อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพบกันนานขนาดนี้แล้วฉันไม่เคยคิดจะละทิ้งความสัมพันธ์นี้เลยแต่ฉันก็หวังว่าตัวเองจะไม่ไปเป็นมือที่3ของคนอื่นคุณเข้าใจไหมฉันหวังว่าถ้าหากเธอรู้ตัวก็อย่าไปแย่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเลยนะเพื่อการงานของฉันได้สูญเสียอะไรไปตั้งมากมายใช่สิเพื่อการงานของตัวเองกระทั่งลูกสาวแท้ๆของตัวเองก็ไม่เอาให้ผมช่วยถ่ายรูปให้คุณสองพ่อลูกสักใบไหมครับผมไม่มีวาสนาที่จะมีลูกสาวที่สวยแบบนี้ได้หรอกเราเหมือนพ่อลูกกันเหรอเป็นอะไรพ่อคะเขาพูดอะไรนี่จะทำอะไรอ่ะพวกเธอสองคนทำอะไรกันอ่ะยังจะเข้าใจผิดนะไม่เกี่ยวกับฉันมีอาเขาแม่มันชั่วร้ายเกินไปแล้วจะเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนงั้นเหรอไม่เกี่ยวกับพ่อเอ้ยไม่เกี่ยวกับสิทธิ์พี่ใหญ่เลยค่ะเมื่อกี้จะเป็นคนไปกอดเขาเองเธอไปกอดเขาเองเหรอจะเล่นอะไรก็เล่นอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นนะคนอื่นเข้าใจผิดเอาอีกอย่างทำไมทีละชื่อว่าพ่อล่ะเมื่อกี้เห็นนักท่องเที่ยวสามีภรรยาคู่นั้นบอกว่าฉันกับคุณดูเหมือนเป็นพ่อลูกกันหน้าตาก็คล้ายกันก็เลยลองเรียกคุณว่าพ่อจะได้ลองดูว่าจะมีความรู้สึกเหมือนพ่อลูกกันไหมโถเอ้ยผู้ใหญ่นี่ล้อเล่นด้วยก็ไม่ได้ฉันนี่พูดแล้วตอนนี้สมองของเด็กผู้หญิงพวกนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะสมองพวกผู้ใหญ่ยิ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แค่ชงผงรากบ๊วยคนอื่นกินถ้วยหนึ่งก็ได้ลูกสาวมาแล้วคนหนึ่งคุ้มจริงๆคนอายุน้อยก็ไม่รู้เรื่องคนอายุมากก็ดูแปลกๆงงเมียมากินด้วยกันสิพี่ใหญ่กินข้าวเถอะว้าวจะใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะจะช่วยตักเต้าหู้ยี้ให้ทำอะไรนี่อีกที่โครงหมูกินเยอะๆเลยกินเยอะๆก็ชั่วหมดเธอก็ไม่ได้กินนะสิไม่เป็นไรคุณกินเยอะๆก็พอค่ะโอ๊ยมาตู้พักก่อนโอ๊ยนายคือวิ่งได้ไม่นานพอขนาดนี้แล้วงั้นพักแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งให้ครบนะสิพี่ใหญ่ฉันไม่เหนื่อยฉันยังไหวเธอจะวิ่งสองรอบที่เหลือให้เสร็จค่ะขนาดมีอายจะขยันขนาดนี้ผมก็ขี้เกียจไม่ได้หรอกสอนลูกสาวได้ดีจริงๆนะพี่ชงดูสิหัวนี้ฉันปอกได้ดีมากปอกได้ดีมากสวยมากเลยสิพี่ใหญ่ปอกมันฝรั่งเหรอให้ฉันช่วยนะอ๋อขอบใจนะสิพี่ใหญ่ปอกมันฝรั่งเก่งขนาดนี้ช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมคะการปอกมันฝรั่งไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะสิ่งสำคัญก็คืออย่าโดนมือเท่านั้นอุ๊ยเป็นไรฮะปอกโดนเล็บมือนะคะนี่ไม่ต้องปอกแล้วเอามาฉันเถอะไม่ได้ฉันบอกแล้วว่าจะช่วยงานสิพี่ใหญ่ฉันจะระวังก็แล้วกันระวังหน่อยนะฮะแบบนี้ถูกไหมถูกแล้วช้าๆหน่อยปอกเสมอกันหน่อยแรงต้องสมดุลวันนี้ฝึกซ้อมหนักต่อนะกระโดดกบขึ้นบันไดแล้ววิ่งไปวิ่งกลับทำซ้ำกัน10รอบกระโดดกบวิ่งไปวิ่งกลับ10รอบน่าอยากฆ่าคนหรือไงอ่ะการเล่นกังฟูนิดหน่อยก็จะบ่นว่าเหนื่อยสิทธิ์พี่ใหญ่ฉันไม่กลัวความยากลำบากจะกระโดดเดี๋ยวนี้เลยไงดูสินี่คือเรียกว่าเด็กตั้งใจอวดเก่งจริงๆคอยดูเถอะแต่ผมรู้สึกว่าท่าของมีอาดูเหมือนจะมีปัญหานะนี่มีอ่ะมีอ่ะเป็นไงบ้างพ่อคะขาเธอได้รับบาดเจ็บนี่ไม่ต้องมาล้อเล่นอีกเหรอเก็บตรงนี้ไหมแล้วตรงนี้โอ๊ยได้แล้วไม่เป็นไรแล้วเปียแล้วจะข้อเท้าพลิกอ่ะดูสิเธอชอบอวดเก่งตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วมันคุ้มหรือเปล่าจะทำไงดีฉันจะพิการไหมไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวกลับไปฉันนวดยาให้เธอคลายเส้นในกระดูกข้อเท้าอีกสองวันก็หายแล้วนี่ก็เหมือนคุณคราวที่แล้วลงจากเขาไปตามหาพี่ซานในระหว่างทางข้อเท้าพลิกตอนนี้วิ่งได้กระโดดได้เห็นเป็นอะไรเลยนี่จะเหมือนกันได้ไงคุณไม่เหมือนเขาแน่มีอาคตเชื่อฟังนี่เดี๋ยวจะพาเขากลับเซลล์อย่างจีนะทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้มีปัญหาอะไรโตโต้พ่อเขาสองคนไว้นะไม่ต้องกระโดดขึ้นบันไดละกระโดดแค่ตรงนี้5รอบพอมาฉันประคองเธอไปนะเฮ้ยเฮ้ย
ต้องให้สิทธิ์พี่ใหญ่ประคองฉันกลับฉันเกรงใจจริงๆเลยเด็กโง่เอ้ยครั้งนี้เธอได้รับบาดเจ็บฉันมีส่วนรับผิดชอบด้วยผู้ชายที่มีความรับผิดชอบอย่างสิทธิ์พี่ใหญ่ตอนนี้หายากมากจริงๆใครได้เป็นแฟนคงมีความสุขมากคบกับฉันนะจะมีความสุขได้ยังไงทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะเรื่องในอดีตอย่าพูดถึงมันเลยจริงสิสิทธิ์พี่ใหญ่รักแรกของคุณเป็นยังไงเหรอรักแรกเหรอมันนานมาแล้วจำไม่ได้นะจะเป็นไปได้ยังไงที่จะจำไม่ได้เป็นไปไม่ได้บอกหน่อยสิสิทธิ์พี่ใหญ่เป็นใครใช่พี่ที่ทำงานโทรทัศน์นั่นไหมพี่ชื่อหลินน่ะเธอถามตั้งเยอะแยะเท้าหายแล้วสิงั้นเดินเองไม่เอาเธอจะให้สิทธิ์พี่ใหญ่ช่วยประคองฉันกลับฉันจะปิดปากแล้วแต่ใจสายขนาดนี้แล้วมีอายังไม่ออกมากินข้าวเช้าอีกเมื่อวานนี้มีอาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกังฟูผมว่าวันนี้เธอคงอยากจะพักผ่อนเจ็บจริงหรือว่าแกล้งกันแน่หรือว่าแค่อยากจะอ้อนสิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเธอนี่พวกเธอสังเกตกันบ้างไหมมีอากับสิทธิ์พี่ใหญ่ช่วงนี้ใกล้ชิดกันมากเลยอะไรใกล้ชิดอย่าพูดมั่วไปนะอะไรเล่าตอนนี้ฉันพูดผิดหรือไงช่วงนี้สิทธิ์พี่ใหญ่ไปไหนมีอาก็ตามไปที่นั่นช่วงนี้พวกเขาทำตัวติดกันอย่างกับปลาท่องโกทุกคนก็เห็นใช่ไหมล่ะใช่ฉันได้ยินมันเทศบอกว่าเมื่อคืนเธอวิ่งไปที่หลังบ้านที่พี่ชงบอกมันฝรั่งช่วยบอกทั้งคืนเลยยังมีอีกนะหลายวันนี้มีอาก็ไม่มานั่งกินข้าวกับฉันทุกครั้งจะไปนั่งโต๊ะของสิทธิ์พี่ใหญ่อ่านไงทุกคนคิดเหมือนกันไหมล่ะอาเป็นเพราะมีอาได้รับมอบหมายฝึกซ้อมกับสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วก็สนิทกันคุยกันมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าเกิดความผูกพันใช่ไหมใช่แล้วมีอาอายุแค่18ปีสิทธิ์พี่ใหญ่เป็นพ่อเธอได้เลยนะนี่รักกับรุ่นพ่อไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงโตเร็วไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่รู้จักรักตัวเองมาเป็นมือที่3ของคนอื่นหาค่อยๆกินนะไปละแหล่งพี่โอเชียงเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะมีอาเป็นเด็กที่โตก่อนวัยนะพี่โอเชียนก็อายุมากแล้วหรือว่าเข้าสู่วัยทองเร็วขนาดนี้โอ้ใครคว้างอ่ะวิ่งแบบนั้นไปยังจุดเป้าหมายการแข่งในครั้งนี้ที่ให้โต้จับตามองพวกเธอนอกจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเท่านั้นจะต้องมีคนมาช่วยเหลืออย่างอื่นจะไม่มีคำแนะนำและความช่วยเหลืออีกอย่างเส้นทางนี้มีเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเส้นทางตัวเองเป็นคนเลือกนี่ไม่ว่าพวกเธอจะบินขึ้นฟ้าหรือว่ามุดลงดินยังไงก็ตามใครมาถึงจุดสิ้นสุดจะเป็นผู้ชนะเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วอย่าพูดว่าผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กนะฉันปล่อยพวกเธอออกไปก่อน15นาทีขอให้พวกเธอโชคดีฉันพึ่งความสามารถตัวเองไม่ได้พึ่งโชคเธอวิ่งเร็วกันหน่อยได้ไหมมีอะถ้าไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวอย่าฝืนไปพักก่อนเถอะใช่มีอาถ้าเจ็บอยู่มันจะยิ่งเจ็บหนักกระดูกที่เจ็บอาจจะเป็นปัญหาใหญ่วางใจเถอะเธอไม่เป็นไรฉันจะพยายามไม่เสียพี่ใหญ่ผิดหวังแน่เพราะเราก็วิ่งเร็วหน่อยนะอะไรขึ้นถ้าข้ามสะพานนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นจุดสิ้นสุดมันไม่ข้ามไหมล่ะแต่ว่าสะพานนี้ถ้าเหยียบลงไปมันจะจมลงไม่สามารถรับน้ำหนักของพวกเราได้หรอกมันเป็นแบบนี้นี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรหยุดมาเลยเป็นไงล่ะไม่ยอมเชื่อฉันบอกว่าข้าไม่ได้อีกอย่างพวกเราเพิ่มกระสอบทรายเยอะขนาดนี้จะข้าไปยังไงเมื่อเราข้าไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้โต้ๆพอจะมีเส้นทางอื่นข้าไปฝั่งตรงข้ามมั้ยแต่ถ้าเราข้ามฝั่งตรงข้ามไม่ได้สิทธิ์พี่ใหญ่ก็ข้ามไม่ได้เหมือนกันสิทธิ์พี่ใหญ่นี่นายข้าไปได้ยังไงอ่ะนี่ก็เลยข้าสะพานเส้นนี้มาไงใครจะไม่รู้ล่ะแต่สะพานเส้นนี้รับน้ำหนักพวกเราไม่ได้จะข้ามไปได้ยังไงอีกอย่างในตัวพวกเราก็ผูกกระสอบทรายไว้ด้วยนี่
แล้วคุณไม่รู้จักถอดกระสอบทรายออกจากตัวก่อนเหรอฮะอะไรนะก็นายบอกเองว่าวิ่งแบกน้ำหนักไปจุดเป้าหมายไงคุณก็รู้จักพูดวิ่งแบกน้ำหนักไปยังจุดเป้าหมายไม่ใช่ข้ามลำธารนะอะไรของนายเนี่ยนี่นายเล่นคำเหรอยังไงก็ตามข้ามสะพานถึงจุดสิ้นสุดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่ายึดติดกับความคิดเก่าๆนี่ปล่อยวางซะบ้างหรือว่าครั้งนี้สิพี่ใหญ่ให้พวกเราฝึกซ้อมแบกน้ำหนักก็อยากให้พวกเรารู้จักปล่อยวางในเวลาที่เหมาะสมในเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วคงถอดกระสอบทรายตั้งนานแล้วดูว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่ต้องปล่อยวางคุณเป็นคนพูดออกจากปากตัวเองว่าครึ่งปีก่อนต้องไล่ฉันออกถึงจะให้คำตอบลูกค้าได้ในเมื่อเควินทิ้งเธอไปเพื่อเอาตัวรอดแล้วสเตฟานีจะละทิ้งมิตรภาพก็เป็นเรื่องปกตินะสเตฟานีเธอทรยศฉันที่จริงฉันแค่ปกป้องตัวเองเออคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าปัดเก่งไปอย่ามาแกล้งเป็นคนดีต่อหน้าฉันแต่ละคนก็อยากให้ฉันตายคุณเมาแล้วคุณจะไปไหนผมไปส่งนะนายไม่ต้องทำเป็นคนดีหรอกพวกผู้ชายอย่างนายคิดอะไรอยู่ฉันรู้หมดพวกผู้ชายแต่ละคนคิดแต่เรื่องลามกเออแล้วเธอฮะแก่ๆอย่างเธอไม่มีใครเอาแล้วยกให้ฟรีก็ไม่เอานายพูดอะไรอะฮะนายพูดอะไรนี่โอ้ยนี่จะทำอะไรเนี่ยมีรถนั่งยิงมากเหรอใหญ่เหรอไอ้คนขับรถบ้าไอ้สารเลวโอ้ยฝนตกอีกหรือว่าฟ้าไม่เข้าข้างฉันเนี่ยแน่จริงก็ผ่ามาเลยสิว้าวคุณไม่ได้มาสู้กับสวรรค์หรอกขึ้นรถเร็วมานี่ยาหลุนมีผู้หญิงคนหนึ่งทำไม่ดีกับเพื่อนฉันสายพวกน้องไปจัดการเลยนะสั่งสอนเธอด้วยนี่นายจะทำอะไรจะฆ่าคนเหรอคุณนั่งดีๆมาดูละครเดี๋ยวคอนเฮ้ย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 ยายพอใจไหมยายครับว้าวพวกแกทุบรถพังขนาดนี้แล้วจะให้เพื่อนฉันระบายอารมณ์ได้ยังไงใช่พี่เป้าจี้เมื่อกี้ในสายบอกว่าต้องสั่งสอนผู้หญิงคนนี้ไงฉันก็เลยทุบรถเธอแบบนี้ดีไหมทำอะไรเอานี่มาให้ฉันทำไมอ่ะรถคันนี้เป็นรถของคู่มั่นแฟนคุณเมื่อกี้เขาข่มขู่ขนาดนั้นทุบไปพังเพื่อระบายอารมณ์นั่นน่ะสิเอาไปทุบแรงๆเลยเธอดูเขาสิกระโดดจะมีความสุขมากแค่ไหนใช่ไหมมานี่สิลองดูกลัวเหรอไม่เหมือนเธอนะแฟนถูกคนอื่นแย่งไปแถมยังตกงานอีกทนได้เหรอฮะก็ใช่อ่ะสิเธออดทนได้เหรอแต่ว่าฉันทนไม่ได้หรอกแฟนก็ถูกเขาแย่งไปรีบมาเลยแล้วๆๆโอ้โหทุบแรงเลยทุบแรงเลยนี่เออทุบแรงๆเลยแรงไหนแรงข้าวมาปะเนี่ยแรงดิแรงแรงแรงหน่อยโอ้โหปวดเจ็บแน่น่ะดีสมยุ่งเหรอแรงเดือดมากเป็นไงบ้างอารมณ์ดีขึ้นหรือยังสุดสุดฉันว่าแล้วเธอต้องทำได้ยับเลยรถถูกทุบพังขนาดนี้ทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ารู้สึกเกรงใจคุณก็จะให้ผม500หยวนทำไมต้องจ่ายด้วยคุณนึกว่าเป็นรถของผู้หญิงคนนั้นเหรอเป็นรถของอู่ซ่อมรถที่ผมซื้อมาในราคา800หยวนนี่ผมไม่สนหรอกเผาได้เลยเมื่อกี้นายยังบอกผมพูดคุณก็เชื่อเหรอผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกที่ขโมยรถคนอื่นแม่คุณทุบอ่ะแต่ก็ดีเห็นคุณทุบแล้วมีความสุขไม่กี่ร้อยหยวนมันก็ถือว่าคุ้มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันนายกลับไปเถอะกลัวฉันฆ่าตัวตายเหรอต้องไม่ได้กลัวว่าคุณจะฆ่าตัวตายกลัวว่าคุณจะไปฆ่าคนอื่นใช่ถ้าฉันจะฆ่าคนฉันจะฆ่านายคนแรกเลยไม่ใช่มั้งผมนี่กับคุณขนาดนี้ไม่ได้ถึงบุญคุณเหรอกลับจะมาทำร้ายกันอีกเป็นอะไรอยากร้องไห้เหรอร้องมาสิผมไม่หัวเราะย่อหรอก
ฉันจะไม่ร้องไห้ต่อหน้านายเด็ดขาดจริงๆทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะเอ๊ะเล่นแบบตามโทรทัศน์สิกินบะหมี่ชามนึงทำไมบ้านฉันมีมาม่ารสเผ็ดด้วยไม่รู้สิหาทุกห้องครัวแล้วมีแค่มาม่ารสเผ็ดห่อเดียวทำไมกลัวเผ็ดไม่กล้ากินเหรอหิวจะเป็นลมตาอยู่แล้วจริงสิชีวิตคนเราที่สำคัญที่สุดก็คือต้องอารมณ์ดีมีความสุขก็ยิ้มหน่อยไม่มีความสุขก็ร้องไห้เสียงดังๆอย่าเก็บเอาไว้ในใจร้องไห้แค่เผ็ดจนน้ำตาไหลทำไมดีกับฉันแบบนี้ฉันชอบว่านายบ่อยผมชอบคุณคุณกับหลานๆเป็นเพื่อนสนิทกันผมชอบหลานๆแน่นอนต้องชอบคุณด้วยพวกเราอยู่ในวงการมาเฟียทำดีต่อเพื่อนมันก็ไม่ได้ปกติอยู่แล้วตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยมีเพื่อนที่จริงใจโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนก็คอยซ้ำเติมฉันมีแค่นายกับหลานๆที่ดีต่อฉันเพื่อนต้องช่วยเหลือกันโทษนะอุริชิมบะหมี่ของเมื่อคืนนิดหน่อยว้าวมันเผ็ดมากจริงๆแบบนี้ก็ดีแล้วสามารถช่วยคุณระบายน้ำตาเป็นลิตรได้ในเมื่อปล่อยวางแล้วก็ไม่ควรจะหยิบขึ้นมาอีกจากวันนี้เป็นต้นไปใช้ชีวิตสบายๆอย่าไปยึดติดมาแล้วมาแล้วใครอะเป้าจี้ฮะนี่นายเป็นอะไรอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะนายถูกฟันมาเหรอไม่ได้ฉันพานายไปโรงพยาบาลดีกว่าต้องพานายไปโรงพยาบาลไม่ได้เดี๋ยวถูกตำรวจจับไม่ได้นะถ้าไม่ไปนายอาจตายได้นะแย่แล้วบอกหลานๆหรือยังอะฉันจะโทรบอกหลานๆบอกหลานๆไม่ได้นี่นายเป็นอะไรอ่ะนี่ตื่นแล้วเหรอมันน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าอะไรอ่ะก็แค่ผ้าอนามัยเลือดของนายทั้งนั้นแหละแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะมันเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ก็เลยต้องเอาผ้าอนามัยมาซับเลือดใช้ผ้าอนามัยของฉันหมดเลยเป็นอะไรหิวหรือไงหมายความว่ายังไม่ตายนะสิก็ได้เห็นแก่ที่ช่วยฉันคราวก่อนเดี๋ยวจะทำของอร่อยให้นายกินคุณทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอนี่
บอกไว้ก่อนเลยนะฉันทำไม่เป็นจริงๆปกติก็บะหมี่นั่นแหละแบบนี้เขาเรียกว่าของอร่อยเหรอเพิ่มไข่ให้ฟองนึงครับมีอะไรช่วยไหมครับขอถามหน่อยคะถ้าเสียเลือดมากควรดื่มอะไรดีคะคุณลองดูนี่ครับซุปตัวนี้เป็นบำรุงเลยครับหล่อเลี้ยงเลือดแก้ช้ำในละลายเลือดที่เกาะเป็นก้อนฉันกลับมาแล้วอาบน้ำเหรอฉันกลับมาแล้วนี่เมื่อกี้ฉันเดินผ่านร้านยาจีนเห็นเขาขายยาซุปบำรุงเลือดสำเร็จรูปคนขายบอกว่าแก้ช้ำในแล้วก็หล่อเลี้ยงเลือดได้ฉันก็เลยซื้อมาห่อหนึ่งเดี๋ยวจะต้มให้นายกินแล้วกันนะแล้วอีกอย่างจะไปตลาดซื้อตับหมูมาด้วยมันสดมากเลยล่ะเดี๋ยวสักพักจะต้มซุปตับหมูให้นายบำรุงเลือดอีกอย่างนะฉันซื้อกับข้าวที่ตลาดมาว่าจะทำกินเองแต่นายก็รู้ว่าฝีมือกับข้าวฉันน่ะไม่ได้เรื่องไม่แน่นายอาจต้องช่วยฉันเป่าจี้อยู่ข้างในหรือเปล่าตอบหน่อยสินายเป็นลมหรือเปล่านี่ถ้าไม่ตอบฉันเข้าไปแล้วนะนี่เฮ้ยน้ำเนิ้มก็ไม่ปิดไม่มีความรับผิดชอบเลยซื้อซุปบำรุงเลือดมาตั้งหลายห่อต้มกินเองก็แล้วกันผมมีธุระต้องไปก่อนไอ้บ้านคุณรกไปหมดต้องขอโทษด้วยอีกอย่างคุณอยากไปเที่ยวเหรอเห็นมีโปรโชว์บริษัทท่องเที่ยวเยอะแยะถ้าอยากไปจริงๆลองไปเที่ยวที่เขาบูตึงก็ดีนะคุณเคยบอกว่าแม่ของคุณอยู่ที่เขาบูตึงแน่ๆตอนนี้ก็ว่างไปเยี่ยมเขาหน่อยจะได้พักสมองด้วยรีบไปขนาดนี้กลัวฉันกินนายเหรอเฮ้ยคิดเรื่องไร้สาระอะไรเขาเป็นแฟนหลันๆตั้งหากแล้วเฮ้ยซื้อของมาตั้งเยอะตั้งแยะอย่าปล่อยให้เสียของอ่ะของฝากจากมาเก๊าเนื้อแห้งเหรอไปมาเก๊าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกฉันเลยฉันไม่ได้ซื้ออาชงเป็นคนซื้อฉันกินคนเดียวไม่หมดก็เลยแบ่งให้เธอกล่องนึงเขาไปมาเก๊าเมื่อไหร่เมื่อหลายวันก่อนจู่ๆเขาก็หายตัวไปฉันตามหาเขาไม่เจอแต่จู่ๆเมื่อคืนเขาก็โผล่มาบอกว่าไปทำงานที่มาเก๊ามานี่ผู้ชายน่ะเป็นแบบนี้แหละไม่มีความรับผิดชอบแต่ว่าเขาไปทำงานที่มาเก๊ายังรู้จักซื้อของฝากให้ก็ถือว่าใช้ได้นะเธอดูเนื้อแห้งกล่องนี้ก่อนแล้วค่อยพูดเถอะก็ไม่มีอะไรไม่ได้หมดอายุนี่รสชาติตัวนี้ไงมันมีขายเฉพาะที่ฮ่องกงที่มาเก๊าไม่มีเฮ้ยอย่างนี้ก็ยิ่งง่ายนะสิเขาอาจไปทำงานที่มาเก๊ากลับมาถึงฮ่องกงนึกได้ว่ายังไม่ได้ซื้อของฝากให้เธอก็เลยรีบไปซื้ออย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะนี่เธอคงไม่ได้สงสัยเขานะก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่แบบนี้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาก็จะบอกฉันก่อนแต่ช่วงนี้เขาเหมือนไม่ค่อยสนใจฉันเลยหลานๆเธออย่าคิดมากเลยถ้าเขาไม่สนใจเธอคงไม่ซื้อของมาฝากหรอกยังยังเธอว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าได้หลานๆเธออย่าคิดมากสิทำไมสงสัยว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นล่ะความรู้สึกไงเมื่อคืนเขาเพิ่งบอกฉันว่าอีกไม่กี่วันจะไปทำงานที่จีนแผ่นดินใหญ่กับพี่ชายฉันนี่ตอนนี้ผู้ชาย10คน9คนจะไปทำงานที่จีนแผ่นดินใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเขาไปทำงานกับพี่ชายเธอมีอะไรน่าห่วงพี่ชายเธอก็จับตามองเขาอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดเขานะคือยอมไปทำงานที่จีนแผ่นดินใหญ่ในวันเกิดไม่ยอมฉลองวันเกิดกับฉันที่ฮ่องกงเธอไม่รู้สึกหรอว่ามันดูแปลกๆนะผู้ชายก็ควรเอาอาชีพการงานเป็นหลักเฮ้ยถ้าเธอเป็นห่วงขนาดนี้ก็ลางานไปสักหลายวันไปหาเขาเลยนี่ถึงตอนนั้นจู่ๆเธอปรากฏตัวเซอร์ไพรส์เขาว้าวเมื่อเขาเห็นเธอคงจะดีใจมากเลยไม่แน่อาจจะมีเรื่องอื่นอีกเธอนี่น่าเกลียดจริงๆพูดแต่เรื่องลามกอยู่ได้อะไรลามกคิดไปถึงไหนกันน่ะฉันพูดจริงนะ
นี่ลองคิดดูนะถ้าตอนนั้นเธอเอาเค้กที่ทำด้วยตัวเองไปฉลองกับเขาแล้วถ้าเขาได้เห็นเค้กพร้อมกับเห็นหน้าเธอว้าวคงจะดีใจมากเลยพอถึงตอนนั้นเขาอาจจะขอเธอแต่งงานก็ได้คิดดีๆนะถ้าฉันไม่ให้หลานๆมาหาเป้าจี้คงจะไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเพราะฉันไม่ดีทำร้ายหลานๆไหวไหมไหนบอกว่ารับการฝึกจากฉันได้ขาอ่อนจริงๆถ้าไม่ไหวก็กลับไปดูแลผู้ป่วยที่ฮ่องกงเถอะพอยังไหวพอยังไหวโจเป็นไงบ้างเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าทำแบบนี้สิน้องชายคุณไม่เหมือนคุณนะร่างกายไม่แข็งแรงเท่าคุณทำไมต้องเข้มงวดขนาดนี้ด้วยไม่เกี่ยวกับพี่ผมหรอกผมเองที่บอกให้พี่ช่วยฝึกซ้อมหนักๆให้กับผมเพราะผมไม่อยากจะเสียเวลาแต่ยินหรือยังผมไม่ได้บังคับเขาเขาหาเรื่องใส่ตัวเองนี่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนเลยนะวางใจเถอะผมยังไหวอยู่ผมไม่ยอมแพ้หรอกไหวจริงเหรองั้นไปต่อจำไว้ต้องสังเกตคู่ต่อสู้ทุกมุมอย่าใช้กำลังปะทะโดยตรงกับพวกเขาเด็ดขาดใช้ความนุ่มนวลสยบความแข็งแกร่งเข้าใจไหมเข้าใจครับดังดังเข้าใจครับอีกอย่างห้ามใช้กำลังแขนเด็ดขาดต้องสังเกตดูคู่ต่อสู้ว่าจะใช้แรงเมื่อไรต้องฝึกไว้พิชิตตัวเองให้ดีเขาใช้แรงก็หยุดแรงเขาไว้เขาโจมตีนายถอยเขาถอยนายโจมตีเข้าใจไหมเข้าใจครับทำไมเฮ้ยเรื่องจริงๆนี่เป็นอะไรโถเอ้ยอาจารย์ตกลงพี่โจเป็นยังไงบ้างอาจารย์พูดสิร่างกายของเขายังอ่อนเพลียยังไม่ฟื้นตัวยังฝืนตัวเองไปฝึกอีกแล้วจะไม่แย่ได้ยังไงล่ะคุณดูสิไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนคุณนะดื้อรั้นเหมือนวัวเกี่ยวอะไรกับผมนายเนี่ยตัวเองก็เป็นหมอไม่ไหวก็อย่าฝืนตอนนี้ทุกคนเขามองฉันเป็นคนเลวหมดแล้วนี่พี่พักผ่อนครับไปเถอะเจียชวนอย่าโกรธอาจารย์ที่ว่าเธอนะการเป็นคนก็ดีทำงานก็ดีต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่สามารถฝืนได้การฝึกกังฟูไม่ใช่ก้าวเดียวก็กระโดดขึ้นฟ้าได้ไม่ต้องค่อยเป็นค่อยไปผมรู้แล้วครับอาจารย์ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เป็นห่วงนี่ตัวบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงคุณแต่ฉันไม่เหมือนเธอนะพี่โจฉันรู้สึกเบื่อฉันเอา iPad มาเล่นกับคุณที่ห้องดีไหมนะ นี่พวกเธอสองคนไม่คิดแม้แต่จะช่วยเหรอยังไม่ไปเอายากับอาจารย์ปู่มาต้องให้เจียชวนดื่มอีกเหรอไปสิไปสิยังไม่ไปอีกนั่นหมายพี่โจระวังนะจริงๆแล้วตั้งแต่เล็กจนโตร่างกายของผมก็ไม่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะออกกำลังมากแค่ไหนก็ไม่เก่งเท่าพี่ผมบางครั้งมันก็อิจฉาเขามากรู้ก็ดีแล้วจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องมันก็ฝืนไม่ได้จริงๆคุณหมายถึงเรื่องที่ผมเดิมพันกับพี่ผมนั่นเหรอฉันกลัวว่ายังไม่ได้ประลองกับเขาร่างกายเธอจะไม่ไหวซะก่อนถึงแม้ร่างกายผมจะไม่ไหวก็ต้องฝืนต่อไปเพื่อที่จะรักษาพี่ผมอะไรผมก็ไม่สนหรอกมีเพียงแค่เธอที่ชกมันไม่รู้วิธีตอบกลับหรอกจะมีความก้าวหน้าได้ยังไงอาจารย์ฉันเห็นเธอขยันขนาดนี้อาจารย์ก็อยากดูว่ามวยไทยเก๊กของเธอก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วไม่
ไม่เลวไม่เลวก้าวหน้าไปมากเมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่รู้จักใช้เพียงแต่พละกำลังตอนนี้เธอรู้จักที่จะปกป้องยังรู้วิธีการใช้ความแข็งแรงถ้าหากคราวหน้าเธอประลองกับเสี่ยวชุนจือจะไม่แพ้เขาแน่นอนขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าฉันรู้สึกว่าในใจของเธอยังมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เวลาออกหมัดมีบางส่วนที่ติดขัดถ้าหากเธอปล่อยวางเรื่องที่ไม่สบายใจเหล่านี้ลงได้เวลาออกหมัดก็จะคล่องตัวมากขึ้นก็จะเข้าไปถึงอีกอาณาจักรหนึ่งของมวยไทยเก๊กแล้วหมายความว่าเธอได้พัฒนาฝีมือไปอีกขั้นหนึ่งถ้าอยากจะรำมวยไทยเก๊กให้ดีทุกส่วนในร่างกายต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกหลักรองทุกอย่างเท่ากันเป็นคนก็เหมือนกันต้องรักและทนุถนอมคนที่อยู่รอบตัวและญาติพี่น้องมีเรื่องอะไรเหรอไม่มีอะไรแค่อยากจะคุยกับคุณหน่อยคุยอะไรเรื่องโจเหรอคุณอยากพูดอะไรพูดเลยฉันว่าคุณไม่ยุติธรรมกับเขามากเลยนะไม่ยุติธรรมตรงไหนเขาเลือกจะเดิมพันกับผมเองคุณเคยคิดบ้างไหมทั้งที่รู้ว่าเขาเอาชนะคุณไม่ได้ทำไมยังจะเดิมพันกับคุณเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกใบนี้มันมีปาฏิหาริย์เขาโง่ไงโลกนี้ไม่มีปาฏิหาริย์หรอกที่จริงฉันคิดว่าตัวคุณเองก็อยากเห็นปาฏิหาริย์นั่นเพียงแต่คุณกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวังก็เลยผลักความรับผิดชอบในการสร้างปาฏิหาริย์นี้ไปให้โจฉันจำได้แม่ฉันเคยบอกว่าแม้หญ้าจะอ่อนแอแต่ไม่ว่ามันเจอกับลมแรงแค่ไหนก็จะแกว่งไปตามลมตรงข้ามต้นไม้ใหญ่แข็งแรงกว่าต้นหญ้าแต่พอเจอลมแรงกิ่งก้านก็หักได้ง่ายดังนั้นในสายตาฉันโจก็คือต้นหญ้าต้นเล็กนั่นเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าคุณด้วยซ้ำเพราะเขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็พยายามทำเพื่อรักษาคุณให้หายเขาทำอย่างสุดความสามารถเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้โอเชียนรู้ไหมว่าคำพูดของคุณในวันนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนอาจารย์จริงเหรอแน่นอนฉันเป็นลูกสาวเขาไงเคนจริงๆแล้วฉันคิดว่าคุณไม่ใช่คนขี้ขลาดควรจะก้าวผ่านพายุในครั้งนี้ไปกับโจนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราคอยสนับสนุนคุณอยู่พี่นี่ยังไม่หายดีเพิ่งขยับมากรู้ไหมที่จริงเขาพักผ่อนมาครึ่งวันแล้วดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นมากเลยให้มันจริงแล้วค่อยมาพูดถ้านายมีอาการเวียนศีรษะอีกเดี๋ยวทุกคนก็ว่าฉันอีกขอโทษนะพี่ขอโทษเหรอพูดขอโทษแล้วมีประโยชน์อะไรรีบกินยาเถอะแล้วก็กินผลไม้ด้วยนายหายดีที่เป็นการตอบแทนฉันพี่วางใจเถอะผมจะหายเร็วๆนี้แหละจะได้ไปฝึกกังฟูกับพี่รีบหายแล้วก็รีบมาฝึกกับฉันจำได้ใช่ไหมว่ามีเดิมพันกันอยู่จำได้พี่อย่าลืมนะถ้าพี่แพ้กับผมเคยรับปากอะไรไว้ฉันจะแพ้นายเหรอกินยาเถอะนะทำไมถึงเป็นแบบนี้โอ้ยมันเทศเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยแย่แล้วแล้วเส้นไหนเป็นของฉันน่ะมันเทศทำไมมีสร้อยคอแบบเดียวกัน2เส้นเลยล่ะเส้นนึงฉันสวมประจำอีกเส้นนึงเมื่อกี้เห็นมันโดยบังเอิญในลิ้นชักของพี่ชงอ่ะฉันว่าจะไปถามเขาว่าทำไมถึงมีสร้อยแบบนี้แต่กลับเดินชนพี่ก่อนตอนนี้สร้อยสลับกันแล้วโอเคเรื่องที่หยวนเหอกวนต้องระวังตัวด้วยนะบ๊ายบายเอาจี้ชงทำไมสร้อยคอหลันๆไปอยู่กับนายก็ไปรื้อของของผมได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ได้รื้อของของนายมันเทศพบสร้อยเส้นนี้ที่ห้องนายแล้วสร้อยเส้นนี้เนี่ยฉันเคยเห็นหลันๆใส่ตอนที่อยู่ฮ่องกงเขาบอกว่าเป็นของที่ระลึกที่เขาเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยกับนายคราวก่อนที่นายบอกว่าเธอตกลงไปในแม่น้ำหาศพไม่พบเธอควรจะใส่มันถึงจะถูกสิแล้วมันมาอยู่กับนายได้ยังไงไม่ผิดมันเป็นของหลันๆตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลานๆตอนนี้อยู่ไหนนายรีบบอกมานะใจเย็นก่อนสิสร้อยคอเส้นนี้หลานๆเป็นคนทำขาด
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเธอบอกผมเอาไปซ่อมดังนั้นสร้อยคอต้องอยู่กับผมสิแต่ว่าคราวที่แล้วนายไม่ได้พูดแบบนี้แล้วตกลงนายมีกี่เวอร์ชั่นกันแน่เรื่องหลานๆนายยังปิดบังฉันอีกเท่าไหร่ต้องพูดยังไงถึงจะเชื่อผมอ่ะหรือว่าต้องให้ผมพูดว่าผมพาเธอตกลงไปในแม่น้ำคุณถึงจะเชื่อเหรอคุณก็รู้ว่าผมรักเขามากแค่ไหนตอนที่เขากำลังจะตายผมเสียใจมากกว่าคุณเป็นร้อยเท่าอีกอย่างสร้อยคอเส้นนี้เป็นความทรงจำของผมที่มีต่อหลานๆขอร้องเถอะคืนให้ผมแน่ใจจริงๆเหรอเพื่อนของฉันที่อยู่ตม.ช่วยฉันตรวจสอบแล้วในวันที่เกิดเหตุชงหยงจะไปฮ่องกงผ่านทางเทือกลู่หมาจงมีหน้าถึงรีบหนีไปเร็วขนาดนี้ความจริงมันวางแผนไว้แล้วหลังจากชงหยงเจ้ากลับมาฮ่องกงก็ไม่เคยปรากฏตัวที่บาร์ท็อปเลยฉันไปหลายๆที่ที่เขาชอบไปตั้งหลายคืนแล้วในที่สุดก็เจอเขาแม้ว่าเขาจะระมัดระวังมากแต่ว่าก็ถูกฉันพบเห็นว่าเขาได้นัดพบคนลึกลับคนหนึ่งสรัดหวังเหรออาจารย์ก็เป็นลูกน้อยคอยช่วยเหลือเขาก่อนหน้านี้ชงหยงเจ้าติดการพนันมากแต่ว่าหนี้สินก้อนใหญ่ทั้งหมดของเขาก็จะคืนทั้งหมดก่อนคืนที่เกิดเหตุดังนั้นเป็นไปได้ว่าหวังจิ้นปังได้ซื้อตัวเขาไว้ไม่ก็ข่มขู่ให้เขาทรยศเหอเจิ้งตงถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดเรื่องทั้งหมดก็มาจากที่สารวัตรหวังเล่นหุ้นจนแพ้แล้วก็สูญเงินเป็นจำนวนมากจากนั้นเขาได้มีโอกาสจับแบงค์ปลอม30ล้านหยวนเขาจึงต้องการเปลี่ยนเงินก้อนนั้นเป็นของตัวเองจากนั้นวางแผนให้ฉันเข้าใกล้เหอเจิ้งตงภายนอกฉันก็เป็นสายลับความจริงก็แค่รอคอยโอกาสเพื่อดำเนินการตามแผนของเขาแต่ว่าเนื่องจากแบงค์ปลอม30ล้านหยวนนั้นทุกใบมีสัญลักษณ์ของตำรวจดังนั้นเขาจึงต้องหาวิธีแปลงแบงค์ปลอมให้เป็นเงินจริงจะนำมาแผนให้หลีต้าจีนปลอมเป็นตำรวจจีนแผ่นดินใหญ่โดยฉันแนะนำเหอเจิ้งตงให้รู้จักในละครว่าค้าอาวุธสงครามทั้งหมดคือแผนที่เขาวางเอาไว้จุดประสงค์ของหวังจิ้นปังก็คือต้องการให้ฉงหยงเจ้าแลกแบงค์ปลอม30ล้านหยวนจากเงินจริงที่เหอเจิ้งตงจะเอามาซื้ออาวุธก่อนทำการค้าขายหมายความว่าระหว่างนั้นได้เกิดอุบัติเหตุถูกเหอเจิ้งตงจับได้แต่นั้นอาจารย์ก็หนีไปแล้วก็รายงานชลหวังก็เลยบอกหลีต้าจินว่าหลังจากค้าขายสำเร็จที่ฆ่าคนทันทีเพื่อทำลายหลักฐานฉันรู้สึกว่าหวังจิ้นปังวางแผนจะฆ่าคุณแล้วก็เหอเจิ้งตงตั้งนานแล้วตรงนี้ถึงชงหยงเจ้าจะแลกเปลี่ยนแบงค์ปลอมไม่สำเร็จก็ไม่มีผลกระทบต่อแผนของเขาแต่ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือคุณกับเหอเจิ้งตงจะสามารถหลบหนีไปได้เจ้าสาวไว้ใจเขามาตลอดเขากลับหักหลังฉันทำให้หลานตายจะไม่ปล่อยเขาแน่สิพี่ใหญ่อย่าเพิ่งใจร้อนตอนนี้ต้องทำให้ความทรงจำของเหอเจิ้งตงฟื้นคืนกลับมาหาแบงค์ปลอม30ล้านอยู่ที่เจอนำตัวหวังจิ้นปังไปรับโทษถึงจะคืนตำแหน่งเดิมของคุณได้ขอบคุณที่เธอช่วยฉันเองจะคงสับสนมากคุณไม่ต้องพูดแบบนี้กับฉันหรอกฉันจำได้ตอนอยู่โรงเรียนตำรวจคุณเคยสอนฉันว่าไม่ได้เป็นตำรวจต้องทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้ยึดหลักยุติธรรมรักษากฎหมายคำพูดคุณฉันจำได้ทุกอย่างยังไงก็ตามกลับไปฮ่องกงฉันจะช่วยคุณตรวจสอบหวังจิ้นปังถ้ามีข่าวอะไรจะแจ้งคุณทันทีต้องระวังตัวด้วยรถหวังไม่ใช่คนที่หลอกได้ง่ายๆที่ควรจะเกิดเรื่องคุณก็เหมือนกันระวังตัวด้วยนะรถหวังไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่เขาบูตึงฉันปลอดภัยดีผู้หญิงคนนี้เกี่ยวกับการหายตัวไปของหลานๆหรือเปล่าประโยชน์จริงๆไม่เพียงแต่ทำร้ายพี่ชายคุณยังทำให้คุณต้องตายผมไม่หวังให้คุณให้อภัยผมแต่ผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าคุณจะให้พี่ชายคุณฟื้นความจำกลับมาเร็วๆเรื่องนี้มันจะได้จบลงนี่หลุมฝังศพใครยังยังทำไมคุณถึงมาที่นี่เมื่อคืนฉันถามเรื่องสร้อยคอของหลันๆฉันได้ยินนายคุยโทรศัพท์นัดพบใครบางคนที่หยวนเหอกวนเรื่องสร้อยคอที่เกี่ยวข้องกับหลันๆฉันคิดมาทั้งคืนแล้วสัญชาตญาณบอกฉันว่าคนที่นายมาพบต้องเกี่ยวกับการตายของหลันๆแน่สุดท้ายฉันก็เห็นว่านายกำลังกอดผู้หญิงคนอื่นคุณให้ผมพูดก่อนฉันรู้ฉันไม่มีสิทธิ์ห้ามนายเขาผู้หญิงคนอื่นคุณเข้าใจผิดแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกศิษย์ผมที่โรงเรียนตำรวจกำลังช่วยผมทำงานอยู่ฉันไม่สนว่าจะมีความสัมพันธ์กันยังไงตอนนี้ฉันอยากรู้แค่ว่า
คนที่ถูกฝังอยู่นี่คือใครนายอย่าบอกฉันนะว่าคือหลันหลันถ้านายไม่พูดฉันจะขุดออกมาดูเองหลันหลันยังยังใช่เธอไหมใช่เธอไหมหลันหลันได้ไหมนายเป็นคนฆ่าหลันหลันใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็เลยฆ่าหลันหลันใช่หรือเปล่าใจเย็นก่อนสิยังมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแบบนั้นนะฉันผมไม่ควรทำให้หลันหลันตายไอ้ฆาตกรทำไมนายทำแบบนี้หลานหลานรักนายมากขนาดนี้ทำไมต้องฆ่าเขาด้วยนายชอบผู้หญิงคนอื่นก็ชอบไปสิทำไมต้องฆ่าเขาเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันฉันอุตส่าห์เชื่อใจอัฐพานหญิงนายฉันจะไปแจ้งตำรวจให้จับฆาตกรหญิงนาย